AirDog Podcast ค่ะก็ด้วยความที่เราสองคนก็เป็นพ่อแม่ยุคนี้อะเนาะที่เอาจริงๆแล้วอะมันก็แอบหนักหน่วงกันเนาะงานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดีด้วยคือในพ่อแม่แบบเราอะเอาจริงๆคือเจอความเปลี่ยนแปลงมาในหลายหลายยุคมากหลายหลายรูปแบบมากเลยนะก็อยากจะมีพื้นที่เนาะเพื่อที่จะแบบพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยใกล้เคียงกันมีความสนใจใกล้ๆกันแชร์ข้อมูลกันใช่ประสบการณ์อะจากการเลี้ยงลูกที่เคยเจอกันมาอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆพัฒนาการของเด็กตามวัยอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะการออกกำลังกายข้อต่างๆที่จะพัฒนาลูกเราในมิติต่างๆใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราขอสร้างพื้นที่ตรงเนี้ยเนาะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับก็เริ่มจากแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าเนาะผมพีพงษ์ระพีหอมกลิ่นแก้ว CEO บริษัทนภาโซลูชั่นจำกัดครับพึ่งนะคะจรดาโชคชัยกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทนภาโซลูชั่นจำกัดค่ะบริษัทนภาโซลูชั่นจำกัดอาจจะไม่คุ้นหูคนทั่วไปสักเท่าไหร่นะฮะแต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเครื่องฟอกอากาศ AirDog มาบ้างแล้วเหมือนกันเนาะอืมใช่ก็เราก็ทำธุรกิจ AirDog มาประมาณช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่ก็นอกจากการมีบทบาทเป็นผู้บริหารนภาโซลูชันหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องฟอกอากาศ AirDog แล้วเนี่ยเราสองคนก็ยังมีอีกบทบาทหน้าที่นึงก็คือการเป็นพ่อแล้วก็แม่ของเด็กหญิงพิพานะคะอายุ3ขวบ10เดือนก็เป็นลูกสาวเราลูกสาวคนเดียวของเรานั่นแหละก็ต้องเล่าก่อนเนาะก่อนหน้านี้เราสองคนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์เนาะก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็มันก็มาถึงจุดหนึ่งที่เราก็อยากจะมีแบบธุรกิจที่2ซึ่งจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันมาแบบบ่อยมากว่าโอเคมันอาจจะต้องทำอะไรที่เกิดจากเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเป็นสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นของเราจริงๆเนาะใช่ครับแล้วแพชชั่นของเราอ่ะมันเกิดมาจากเพนของเราเหมือนกันได้เหมือนกันนะเพนก็ทำให้เกิดแพชชั่นได้เหมือนกันนะจุดเริ่มต้นนะมาเกิดตอนที่ตัวผมเองเนี่ยเกิดจากครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีซึ่งหลายคนก็รู้ว่ามันมีฝุ่นเยอะมากเลยมันก็เลยทำให้ผมกับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้หลังจากที่ผมจบการศึกษามาแล้วเนี่ยผมก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟเบอร์การ์ดอย่างที่คุณพึ่งแจ้งไปเมื่อกี้นี้นะฮะไฟเบอร์การ์ดก็เป็นธุรกิจที่มีมลภาวะสูงเช่นกัน มันก็เลยทำให้ผมอ่ะเป็นภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ของผมอ่ะแย่ลงไปอีกเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับอาการภูมิแพ้นั้นเพราะคิดว่าทานยาแล้วก็เลี่ยงฝุ่นซะมันก็น่าจะจบใช่แต่ตอนนั้นอ่ะนอกจากวิธีการที่พี่ทำคือดูแลตัวเองทุกอย่างแล้วเนาะเราก็หาตัวช่วยแบบจากทั่วทุกสารทิศเหมือนกันนะใช่ครับแล้วตัวแพชชั่นมาเกิดตอนที่เรามีลูกแล้วผมเพิ่งรู้ตอนนั้นเองเลยอะว่าอาการภูมิแพ้ของผมเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มันก็เลยทำให้เด็กหญิงพิพาของเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้ไปด้วยก็ตอนนั้นนะจำได้เลยว่าเขาก็ยังไม่เต็ม1ขวบเท่าไหร่อาการก็คือเริ่มมาแล้วมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยเจอกับภาวะฝุ่น PM 2.5 อย่างหนักหน่วงมากเลยเนาะเป็นปีแรกๆเลยอ่ะใช่ครับเราต้องแบบล็อกคอล้างจมูกเพราะว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมต้องมีการฉีดน้ำเข้าไปแรงๆเนี่ยในจมูกเขาเพื่อเคลียร์จมูกอะไรเงี้ยหรือต้องทานยาแก้แพ้ต้องหาคุณหมอบ่อยๆจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบพ่อแม่ไม่อยากให้เกิดกับลูกเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอ่ะมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่ออาการมาแล้วเราก็ล้างจมูกไปทานยาไปเอาจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักเนาะนอกจากโอเคมีซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้ในบ้านเราก็เริ่มศึกษาเนาะว่าเครื่องฟอกอากาศมันจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้ไหมเพราะว่า
ตอนนั้นอาการของฉันก็หนักนะมันจะจมูกตันแล้วทำให้เวลานอนเนี่ยนอนกรนช่วงพีคสุดเลยนะคือมันตันพร้อมกันสองข้างฉันต้องนั่งหลับใช่จำได้เลยว่าตื่นมาเห็นเธอแบบนั่งหลับแล้วถามว่าโอเคไม่เป็นอะไรหรือเปล่า คือหายใจไม่ได้จริงๆใช่แล้วพอกลางวันที่ต้องทำงานหนักเนี่ยก็มีอาการง่วงเหงาเหานอนเพราะว่าตอนคืนนอนหลับได้ไม่เต็มตาตอนนั้นมันก็เอฟเฟกต์ไปหมดเลยเนาะใช่แล้วในชีวิตค่อนข้างเยอะกรนหนักด้วยใช่เลยรูนกับเราที่อยู่ในห้องเดียวกันก็ผ่านแบบไม่ได้นอนไปด้วยใช่แล้วคือในฐานะของคนที่เป็นแม่ค่ะบางทีมันแบบเป็นคือเห็นลูกเราเป็นเห็นสามีเราเป็นแบบเนี้ยคือคนเป็นแม่เนาะมันก็จะมีความแบบว่าฉันต้องดีลอ่ะฉันต้องแก้ปัญหาต้องจัดการให้ได้ใช่ค่ะก็คือเรารู้แล้วว่าโอเคภายนอกเราอาจจะควบคุมปัจจัยอะไรเรื่อง PM 2.5 เรื่องมลภาวะหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มากแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันที่แบบเรากลับเข้าบ้านมาเราอยากให้พื้นที่ที่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนที่สุดคือแม่เนี่ยนะคือแบบว่ารีเสิร์ชเยอะมาก คือก่อนหน้านี้คือบ้านเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราใช้เครื่องฟอกอากาศมาแทบจะแบบทุกแบรนด์เลยเนาะในที่มันมีขายในประเทศนี้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เราบางเจ้าก็อาจเหมือนแก้ปัญหาได้อย่างนึงฟอกได้อย่างนึงแต่อีกอย่างนึงแบบกำจัดไม่ได้อาจจะกำจัดฆ่าเชื้อโรคไม่ได้แต่เอากำจัดฝุ่นและอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องฟิลเตอร์ใช่คือเหมือนตอนแรกๆอ่ะที่ซื้อมาใช้เนี่ยอาการเหมือนจะดีขึ้นแล้วอย่างที่เธอบอกเลยพอเราไม่เปลี่ยนฟิลเตอร์นะอาการเราก็กลับมาแย่อีกลูกไอจามฉันก็หายใจไม่ออกกรนอีกเหมือนกันแล้วจำได้เลยว่าในวันที่แบบเราเป็นแม่ปุ๊บเรารีเสิร์ชเยอะมากเราหาดูรีวิวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศคือรู้แล้วแหละว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันแต่เอ๊ะทำยังไงนะที่มันจะหาเบสโซลูชันให้เจอจำได้เลยว่าคืนนั้นอะคือพ่อลูกหลับแล้วแล้วแม่ก็อาจแบบเล่นเน็ตดูรีวิวเครื่องฟอกอากาศในต่างประเทศว่าเออเขาแรงกิ้งกันยังไงเขาจัดอันดับยังไงหรือมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้บ้างวันนั้นน่ะคือวันที่เจอรีวิวหนึ่งจัดอันดับ AirDog เป็นอันดับที่หนึ่งของเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านอ่ะเราก็เซิร์ชเลยเพื่อจะช้อปปิ้งนะ เพื่อจะซื้อนะมาใช้เช้ามาดีใจมากรีบมารีพอร์ตใหญ่เลยเมื่อคืนฉันเจออะไรรู้ไหมใช่แล้วก็พอเรารีเสิร์ชแบบหาข้อมูลเข้าไปจริงๆปรากฏว่าเขายังไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะในประเทศไทยเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงใช่ตอนนั้นแบบเรารีเสิร์ชกันหนักจนรู้ว่าเจ้าของแบรนด์เป็นนักวิทยาศาสตร์จากซิลิคอนแวลเลย์อันนั้นก็เป็นแบบอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์หนึ่งเนาะเราก็อาจติดต่อเขาเลยทำเมลเพื่อช้อปปิ้งก่อนนะใช่ใช่ใช่เอามาทดลองใช้ดูก่อนเอามาแบบขอใช้ขอฉันขอลองดูสิ่งที่เขาบอกว่าแรงกิ้งแบบอันดับที่หนึ่งของรีวิวในอเมริกาซิว่ามันจะดีสักแค่ไหนมันจะแก้ปัญหาให้บ้านฉันได้ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็ดูคอนเซปต์การทำงานของเครื่องนะซึ่งเราบายมากเลยว่าคอนเซปต์เขาดีมากเลยเขาไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วมันก็สามารถฆ่าไวรัสได้ด้วยคือพ่อคอนเฟิร์มมาละว่าคอนเซปต์ของเทคโนโลยีเนี่ยดีจริงแม่เอฟทันที เอฟมาทันทีเพราะว่ามันเป็นจังหวะเหมือนที่เราจะต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องที่เดิมมีอยู่แล้วด้วยเนาะแพงมากคือพอกันกับซื้อเครื่องใหม่รวมชิปมาด้วยใช่เราก็สั่งมาเลยเราก็สั่งมาลองเนาะเพราะว่าเรามีปัญหาจริงๆแล้วก็พอเราได้เครื่องมาเราก็เทสเลยเราก็มีวิธีการเทสของเราจากช่วงวันที่แบบฝุ่นหนักๆเนี่ยแหละนอกข้างบ้านคือเผาทุ่งกันหนักหน่วงมากเนาะเราเปิดเทสเลยแล้วก็เราได้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องจริงๆข้างนอกตอนนั้นเหมือนประมาณ120 130เนาะ PM 2.5 แต่เข้ามาข้างในอ่ะเหลือเลขตัวเดียวใช่แล้วเราแบบ amazing มากว่ามันทำได้ยังไงใช่ที่สำคัญเลยนะคือพิพาไม่มีอาการภูมิแพ้อีกเลยใช่นั่นคือจุดที่แฮปปี้ที่สุดใช่คือเราก็เทสกันแบบในระยะเวลานึงเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันเนาะใช่ใช่อาการภูมิแพ้ที่ทำแบบข้างในโพรงจมูกบวมที่ทำให้ต้องล้างจมูกเนี่ยไม่มีเลยอาการที่แบบต้องท
ทานยาภูมิแพ้ในบางวันไม่มีเลยพ่อลูกไม่ต้องทานยาภูมิแพ้อีกเลยใช่แล้วพี่คือกรนน้อยลงมากนะแทบจะหายไปเลยอ่ะจะต้องมาถามทีเมื่อคืนฉันกรนไหมเออไม่ได้สังเกตใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่แบบพอเราเป็นแม่เราสังเกตลูกอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่ค่อยตื่นอ่ะตอนกลางคืนอ่ะเขาหลับยาวเลยอ่ะแฮปปี้มากสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่คือมันทำให้แบบพอเขาหลับยาวปุ๊บตอนเช้าเขาตื่นมาเขาแบบสดชื่นเขาแบบพลังงานเต็มที่เออล่าเริงพัฒนาการดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนอันเนี้ยหลังจากที่เราใช้คอนเฟิร์มไปสักระยะหนึ่งฉันก็เริ่มซื้อให้บ้านพ่อแม่ใช้เนาะใช่แล้วฉันก็ตั้งไว้บ้านคุณพ่อฉันเหมือนกันซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาทำโรงสีเขาเป็นภูมิแพ้พออายุมากเขาเลยเป็นไซนัสแล้วเขาต้องผ่าตัดไซนัสนะเออแต่พอเราเอาแอร์ด็อกเนี่ยไปตั้งไว้บ้านคุณพ่อฉันเนี่ยอาการภูมิแพ้ของพ่อหายไปเลยเขาไม่ต้องผ่าตัดก็เลยเริ่มแนะนำให้เพื่อนๆน่ะที่มีลูกเล็กอ่ะใช้เพราะอยากให้เขาได้โซลูชันในการแก้ปัญหาเหมือนบ้านเรามันเหมือนแบบว่าเป็นบอกต่อแชร์เออมันเหมือนเป็นสังคมพ่อแม่ที่เออเรามีอะไรดีเราก็บอกต่อเขาเจออะไรดีเขาก็บอกต่อเราใช่ครับแล้วมันเหมือนกับว่าฟีดแบคที่เราได้ตอนนั้นน่ะจากทั้งเพื่อนๆทั้งญาติๆที่เราแนะนำให้เขาใช้อ่ะคือทุกคนบอกเลยว่าเอออาการนอนหลับดีขึ้นมากจามลดลง อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเอ๊ะมาคิดกันว่าเราก็เริ่มเห็นโอกาสบางอย่างปุ๊บก็คอนแทคไปที่ตัวเจ้าของแบรนด์คือเราสนใจแล้วแหละเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่2ที่มันเกิดจากแพชชั่นจริงๆที่เราตามหาอยู่ก็ได้คุยปุ๊บแม่ F ใหญ่ปั๊บเลยครับ ใช่คือพอคอนแทคเจ้าของแบรนด์ไปปุ๊บเนี่ยเพิ่งจำได้เลยอะว่าวันนั้นอะคือเราก็ต้องใช้วิธีการคุยแบบคอนเฟรนซ์กับเขาเนาะเป็นแบบออนไลน์กับเขาคือคุยสกายป์กันเนี่ยแหละใช่ใช่เราเล่าสตอรี่เราอะให้เขาฟังว่าเราเป็นพ่อแม่เราสั่งของเข้ามาใช้แล้วเราชอบมันยังไงแล้วก็บอกขอเขาไปเลยแหละว่าเราอยากจะนำเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะพี่จำได้ไหมกลายเป็นว่าเขาอะสัมผัสได้ถึงแพชชั่นของพวกเราแล้วก็เหมือนเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจอะว่าเราอยากจะส่งต่อเทคโนโลยีเนี้ยไปให้กับคนไทยได้ใช้นะครับแล้วอีกอย่างนึงอะที่เราก็แบบเราก็โชว์มากเลยอะคือเราก็ประทับใจในตัว product ของเขาจริงๆจากการที่เราทดลองใช้งานครับแน่นอนเลยว่าพอเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำ business plan เนาะ marketing plan ต่างๆมันมีความยากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนใช่จำได้เลยอะว่าช่วงแรกเนี่ยเรายังทำงานหลักอยู่เวลาที่เราต้องมาเรียนรู้กับกระบวนการคิดแบบใหม่เนี่ยก็คือเวลาแบบดึกๆอะหลังลูกหลับไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราอะจะต้องปรับจูนระบบความคิดมากๆเลยอะเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรเรื่องใหม่ๆโดยเฉพาะการทำมาร์เก็ตติ้งในทางออนไลน์ต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราสองคนไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาก่อนเลยแต่แน่นอนเราเป็นธุรกิจที่เกิดในช่วงของโควิดอะคือห้างปิดคนเนี่ยมันคือต้องอยู่บ้านคือเป็นโฮมไอโซเลตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะแน่นอนมันทำให้แบบพฤติกรรมการช้อปปิ้งพฤติกรรมผู้บริโภคอะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะพวกแมคานิซึมในการขายต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมคือเมื่อก่อนเนี้ยพอเราเล่าให้ฟังเนาะว่าเรานำเข้าเครื่องฟอกอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยคนก็ต้องแบบไอเดียแรกเลยอ่ะเขาต้องคิดว่าเราต้องเข้าห้างเราต้องขายผ่านห้างต้องเป็นลักษณะการแบบฝากขายคือเราก็เข้าห้างนะเราจำได้เลยว่าปีแรกเราก็เข้าห้างได้เพียงแต่ว่าห้างอาจจะไม่ได้เป็นชาแนลหลักของเราต้องบอกเลยว่ากว่า 70% เราขายในออนไลน์เรามีชาแนลกันในการขายทางออนไลน์คือมันพอต้องเริ่มทุกอย่างในออนไลน์ปุ๊บมันมาพร้อมกับความยากจริงๆใช่เพราะว่ามันไม่มีไบเบิล
่ะมันไม่มีแมนนวลบอกว่าแบบทำอย่างนั้นอย่างนี้สี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือเราพูดถึงแบบประมาณ2ปีที่แล้วเนาะแต่การที่เราไม่รู้การที่เราไม่มีแมนนวลเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันนะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันเราไม่มีไกด์ไลน์บอกคนอื่นก็ไม่มีไกด์ไลน์บอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างในระหว่างที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยที่อยู่มาก่อนเนี่ยเขายังไปโฟกัสในการแก้ปัญหาในการขายช่องออฟไลน์ต่างๆหรือการแก้ปัญหาเรื่องของห้างปิดบ้างอ่ะร้านเปิดไม่ได้บ้างล่ะคนโดนไอโซเลชันบ้างอ่ะเขายังไปโฟกัสที่การแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้แต่เราเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่ในยุคโควิดเราทุ่มเทไปที่ช่องทางออนไลน์ต้องทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลนอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะเราเลยไม่หลุดโฟกัสเลย แล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากตอนนั้นน่ะผมมองว่ามันรีเทิร์นกลับมาให้เราเยอะมากเลยนะใช่สิ่งนึงอ่ะที่เราพูดกันตลอดเลยอ่ะว่าแบบบางทีมันก็เป็น strategy ที่เราแบบเลือกทางที่ถูกต้องมากเลยเพราะออนไลน์เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็น channel ที่ทำให้เราอะทำงานได้แบบอิสระมากคือเราสามารถเซตโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้โดยที่เรายังเหลือกำไรอยู่เพราะว่าอย่างเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะถ้าเราเข้าผ่านการขายแบบฝากขายปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของ GP ซึ่งมันจะทำให้เราไม่ได้มีอิสระในการขายมากเท่าไหร่แต่การขายแบบออนไลน์เนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของแบบทำให้เรามีกำไรพอจะเหลือกำไรบ้างแล้วเนี่ยเป็นช่องทางที่เราอ่ะได้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรงด้วยเราใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นใช่คือเราได้ยินฟีดแบคจริงๆอ่ะจากลูกค้าที่ซื้อไปใช้หรือสิ่งที่เขาต้องการจากเราจากแบรนด์หรือจากคนที่ขายเครื่องฟอกอากาศอ่ะเราได้ยินทุกอย่างเองเราได้สื่อสารกับลูกค้าเองเราได้ยินเสียงของลูกค้ากลับมาโดยตรงจุดนี้อ่ะทำให้เราอ่ะปรับกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์เลยแล้วเธอจำได้ไหมสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราคุยกันมาตลอดเลยนะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเราอยากจะเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรจากการที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นอ่ะดีขึ้นมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะสามารถทำให้ชีวิตของคนอื่นอ่ะดีขึ้นได้เลยนะเหมือนอย่างที่เธอเคยเล่าให้ฟังอ่ะเคสโรงงานแถวบางนาที่เป็นโรงงานสารเคมีขนาดใหญ่เลยเกิดอุบัติเหตุระเบิดรุนแรงมากแล้วมีลูกค้าคนนึงอ่ะที่เขาเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดพร้อมกับลูกใช่ฉันจำได้เคสเนี้ยแล้วลูกเขาเพิ่งไม่กี่เดือนเองแล้วก็ต้องกลับมาแล้วเธอจำได้ไหมเคสนั้นอ่ะเราให้น้องที่ออฟฟิศอ่ะเอาเครื่องไปส่งให้เลยใช่ด้วยความที่มันใกล้ออฟฟิศด้วยไงแล้วเหมือนเครื่องไปถึงก่อนที่เขาจะถึงบ้านด้วยเนาะใช่ใช่แล้วเขาเปิดใช้พอเขาใช้สักพักหนึ่งอ่ะเขาถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้เราเลยว่าเฮ้ยคุณภาพอากาศในบ้านของเขาอ่ะดีขึ้นมากถ้าออกมานอกบ้านอ่ะมลภาวะสูงมากเขาแสบจมูกเลยแต่ในบ้านเขาอ่ะไม่เป็นใช่อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่เรารู้สึกเลยอ่ะว่าแบบเราดีใจอ่ะที่เราได้ดูแลเขาอ่ะหรือเธอจำอย่างเคสของคุณหมอได้มาร์กเป็นคุณหมอแล็บโควิดที่เป็นคือเป็นเหมือนกับว่าวอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยโควิดในช่วงประมาณละลอก2ละลอก3ที่มันแบบพีคมากๆแล้วก็คุณหมอสั่งซื้อตัวเครื่องฟอกรุ่นเอ็กซ์ตร้ากับเราแล้วตอนนั้นมันเกิดล็อกดาวน์โกดังคลังของขนส่งอ่ะถูกล็อกด้วยเพราะฉะนั้นนะเครื่องฟอกคุณหมอเราส่งออกไปแล้วแต่มันค้างอยู่ที่คลังอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าคุณหมอแชทมาว่าร้อนใจมากกะว่าเอาเครื่องนี้ไปตั้งไว้ในห้องพักแพทย์ซึ่งบางครั้งคุณหมอต้องนอนในห้องนั้นนะมันจะใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ได้มันไม่ไหวแต่เป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เขามีความเสี่ยงอยู่เพิ่งจำได้เลยว่าวันนั้นเรามองหน้ากันแล้วเราคิดตรงกันเลยอะว่าเอาไปส่งให้คุณหมอเลยเครื่องที่ค้างอยู่ที่คลังขนส่งเดี๋ยวเราเคลียร์หลังบ้านแต่คุณหมอต้องได้เครื่องคืนนี้ใช่เราให้ทีมไปส่งเลยใช่แล้วคุณหมอก็รีวิวกลับมาแบบเฮ้ยขอบคุณมากนะใช่มันทำให้เราใจฟูอ่ะใช่มันทำให้เรารู้เลยว่าคือไม่รู้สิ่งที่เพิ่งคิดในวันนั้นอ่ะก็คือลูกค้าเขาเลือกเราแล้วอ่ะเขาเลือกใช้แบรนด์เราเขาเลือกที่จะเชื่อเราให้เราได้ดูแลเขาแล้วเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนั่นแหละคือเราใกล้ชิดกับลูกค้ามาก
จริงๆแล้วมันมีอีกหลายๆเคสเลยนะที่แบบฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยฟีดแบ็กดีๆจากลูกค้าเนี่ยส่งมาถึงเราอะไม่ว่าจะเป็นแบบใช้เครื่องแล้วเขาหายใจได้สะดวกขึ้นเขารู้สึกเลยอะว่าจากที่เขาจามตื่นมาเขาต้องจามทุกวันอย่างเงี้ยลดน้อยลงมากหรือเขานอนหลับได้ดีขึ้นทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นฟีดแบ็กเหล่านี้เอาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเรามากเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราได้จริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กลับมาเรื่องลูกอยู่ดีนั่นแหละนอกจากลูกจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วเนาะในทุกๆวันที่เราออกไปทำงานอ่ะแล้วเรากลับมามันก็กลับมาเรื่องลูกของเราเนี่ยแหละเหมือนที่ฉันเคยพูดให้เธอฟังมาตลอดตอนที่เราตัดสินใจที่ทำธุรกิจนี้นะว่าเราเลือกอาหารดีๆเพื่อสุขภาพของเราได้เราเลือกดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพของเราได้แต่เราเลือกอากาศหายใจไม่ได้แล้วแอร์ด็อกอ่ะมันมาแก้เพนตรงนี้ของเราได้นะเหมือนที่เพิ่งบอกแหละอย่างน้อยอ่ะบ้านก็จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ตอบโจทย์สิ่งนั้นนะอีกอย่างนึงที่มันเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เทรนด์หรอกนะมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วยั่งยืนอ่ะมันก็คือกรีนเทคโนโลยีอ่ะตัวโปรดักที่เราขายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกรีนเทคโนโลยีนะมันเป็นซีโร่เวสต์ในขณะที่แบรนด์อื่นๆอ่ะมันยังต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์อยู่เลยแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์แค่ใช้น้ำล้างเท่านั้นเองมันเหมือนกับทุกอย่างมันตอกย้ำในสิ่งที่เราเดินอยู่ตอนนี้หมดเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานเราในอนาคตจริงๆสุดท้ายนะก็หนีไม่พ้นวนเวียนกลับมามีลูกเป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ คุณเป็นพ่อแม่เนาะใช่ก็ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับเราเนาะหรือว่ากำลังเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกวัยเล็กเหมือนเป็นเด็กเล็กๆใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะก็อยากจะขอฝากรายการของเราสองคนไว้ด้วยนะคะโดยที่เราก็จะมาเจอกันทุกวันศุกร์แรกแล้วก็ศุกร์ที่3ของทุกเดือนนะโดยที่คลิปที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกหรือว่าเป็น EP 0นอกเป็นการแนะนำตัวกันใช่ครับว่าเราสองคนเนี่ยเป็นใครเนาะส่วนใน EP หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสัญญาว่าจะมีสาระประโยชน์ดีๆสำหรับคนเป็นพ่อแม่มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะแอร์ด็อกเครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์